าจารย์ครับ4เรื่องสำคัญที่ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยต้องติดตามต้องเพ่งสายตารวมไปจนต้องเงียบหูฟังกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้อาจารย์ครับ4เรื่องที่ออกมาเนี่ยผลที่ออกมาเสร็จสรรพเรียบร้อยอาจารย์คิดว่าใครชนะใครแพ้ใครได้ใครเสียเอางี้ดีกว่าอาจารย์ง่ายๆเลยครับคือในเกมนะครับของการเมืองชนชั้นนำนะครับก็ต้องสรุปเลยว่านะครับชนชั้นนำปีเพื่อไทยและทักษิณนะครับมีความได้เปรียบไม่มีความได้เปรียบในเกมหลังจากนี้ชนชั้นนำนะครับในปีอำนาจเก่านะครับอาจจะนะครับเสียนะครับเรียกว่าเสียความได้เปรียบหรือว่านะครับอาจจะอำนาจนะครับอ่อนแอลงหรือว่าอาจจะถึงขนาดนะครับพ่ายแพ้หรือไม่นั้นก็ต้องดูยาวๆแต่ระยะสั้นนะครับก็คืออำนาจอ่อนแอลงกันดีนะครับหลังจากผลการพิจารณาของศาลนะครับหรือว่ากรณีของคุณทักษิณนะครับเมื่อวานนะครับครับเพราะอะไรครับอาจารย์ทำไมถึงคุณทักษิณถึงเด่นขึ้นมาแล้วทำไมกลุ่มอำนาจเดิมเนี่ยถึงเริ่มที่จะสูญเสียอำนาจรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองหรือการเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับการเมืองและระบบที่มันอุปถัมภ์ค้ำชูเกี่ยวกับสังคมไทยอยู่มันเห็นนะเราเรียกว่าตอนก่อนหน้านี้นะครับหลายคนคาดการว่าวันที่18เนี่ยคือวันพลิกขั้วอำนาจใช่ไหมครับของกลุ่มชนชั้นนำนะครับที่นะครับมีอำนาจในสังคมไทยในปัจจุบันหลายคนบอกว่าเป็นการเมืองมัดรวมแต่ปรากฏว่าผลออกมานะครับมันไม่เป็นไปแบบนั้นอย่างน้อยที่สุดนะถ้าเราเริ่มนับจากคุณทักษิณเนี่ยนะฮะเราเห็นความพยายามนะครับของหลายๆกลุ่มหลายๆขบวนการที่พยายามที่จะกดดันหรือไปทำให้คุณทักษิณตัดสินใจหลบหนีเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจหลบหนีโอกาสในการพิฆาตนั้นมีความเป็นไปได้แต่ในท้ายที่สุดคุณทักษิณตัดสินใจที่จะไปนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ได้รับการประกันตัวพอเป็นที่นั้นปั๊บนะครับกระบวนการการต่อสู้นะครับในทางชั้นศาลที่ผมเคยคุยกับคุณปัญญาว่ามันยังอีกไกลนะครับมันยังอีกไกลแล้วก็ความได้เปรียบจะกลายเป็นของคุณทักษิณทันทีและบวกกับนะครับการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องพ.ร.บ.การได้มาซึ่งสว.นะครับมันก็ทำให้เห็นว่ากระบวนการนะครับการเลือกตั้งสว.นั้นนะครับก็ยังสามารถดำเนินไปได้ถึงแม้ว่าในกระบวนการในการบริหารการเลือกตั้งมีข้อนะครับสังเกตมีการพูดนะครับมีการล็อบบี้มีใช้กลไกต่างๆแต่นะครับถ้าเราดูวิธีการในการบริหารการเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่ผ่านมาของส.ส.เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันมีการซื้อเสียงแต่กกต.ก็บอกว่าเดี๋ยวไปจัดการทีหลังจนผ่านเลยมาเนี่ยหลายคนลืมไปแล้วพอกระบวนการเป็นแบบนี้นะผมคิดว่าส.ว.ที่จะได้มาเนี่ยก็จะอยู่ในปีที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองใหญ่คือมันทำให้คุณทักษิณสามารถที่จะนะครับมีอำนาจขึ้นมาทันทีนะครับอย่างเช่นนะผมคิดว่าระยะยาวหลังจากนี้นะในสถาบันนิติบัญญัตินะครับคุณทักษิณจะกุมสภาพได้ทั้งส.ส.และส.ว.สองครม.นี่ไม่ต้องพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยก็สามารถสั่งการนะครับผ่านทำเนียบจันทร์สองล่าอยู่แล้วสามรับพักทั้งหมดเนี่ยไม่มีอำนาจการต่อรองใดๆเลยในขณะนี้ต้องอยู่ภายใต้อานัตของนะครับคุณทักษิณทั้งสิ้นสามกลไกราชการเนี่ยพวกนี้ก็คือนกรู้อยู่เป็นใครมีอำนาจก็พร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอแล้วก็สี่กลุ่มทุนที่เคยนะครับต่อสายเดินครับต่อทางนะครับเข้าสู่นะครับบ้านคนในป่าก็จะปิดทางนะครับกำมัดบ้านบ้านจันส่งล่าแทนแล้วก็ประการต่อมาคือกลุ่มบ้านใหญ่ที่คุณทักษิณก็เริ่มขยับอย่างหนักเพราะคุณทักษิณรู้แล้วว่าวิธีการทำงานการเมืองที่หวังแต่ชนะใจชนกลางหวังแต่ชนะใจคนหนุ่มคนสาวจากวิธีการที่คุณทักษิณใช้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์คุณทักษิณต้องกลับไปสู่เงื่อนไขเดิมก็คือบ้านใหญ่แล้วก็บ้านใหญ่มันคุยง่ายก็คือตกลงกันที่5-1 5-1จะจบง่ายว่าถ้าตระกูลนี้ได้มา5เอาไป1มันจบง่ายนะแล้วก็ประการต่อมาเราเริ่มเห็นการขยับเข้าไปในสื่อมวลชนของรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็ฟื้นมวลชนสนับสนุน 6-7 ประการที่ผมพูดมาคือมันเป็นการนะครับสร้างระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพของรัฐบาลเพื่อไทยที่เตรียมความพร้อมระยะยาวมันก็เลยทำให้คุณทักษิณหลังจากนี้ไปผมประเมินว่าเขาจะมีนะครับความโดดเด่นมากขึ้นในทางการเมืองแล้วมันทำให้พรรคเพื่อไทยเองนะฮะมวลชนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะกลุ่มคนเสื้อแดงที่รักคุณทักษิณนะส.ส.ในปีเพื่อไทยมันก็จะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วมาสัมทับกับกรณีของคุณเศรษฐาที่มีโอกาสยื้อไปอีกครับครับ
าจารย์ถ้าเป็นไปตามนี้ก็เท่ากับว่าคุณทักษิณเนี่ยครั้งนี้เป็นคนใหญ่ตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมอาจารย์ฮะณเวลานี้เป็นอย่างนั้นก็คือในชนชั้นนำเนี่ยนำโดยธรรมชาติแล้วเวลาเขาได้อำนาจเขาก็ต้องทำแบบก็คือมันมีการต่อสู้กันเนี่ยต่อสู้นะแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาก็จะช่วงชิงความได้เปรียบกันแต่ที่ผ่านมานะครับลุงๆต่างๆไม่ว่าลุงในป่าลุงในเมืองผมคิดว่าเขาการวางกลยุทธ์ของเขาเนี่ยสู้คุณทักษิณไม่ได้เกมและชั้นเชิงทางการเมืองคุณทักษิณนั้นเข้ามาเหนือกว่านะครับจึงทำให้นะครับชนชั้นนำต้องยอมรับเงื่อนไขการปล่อยให้คุณทักษิณมีอำนาจนำหลังจากนี้ไปครับแต่เงื่อนไขยังเหมือนเดิมนะเงื่อนไขยังเหมือนเดิมคือต้องต่อสู้ก้าวไกลนะฮะไม่ได้นะภารกิจหลักยังอยู่นะครับภารกิจเกี่ยวกับก้าวไกลเป็นยังไงครับอาจารย์ผมคิดว่าก้าวไกลก็คืออันนี้น่าจะเป็นการทำปืนลั่นของกกต.นะตั้งใจไปแล้วแต่กระบวนการทำไม่ครบถ้วนกระบวนการพอเป็นเช่นนั้นมันก็ทำให้กระบวนการก้าวไกลนี่ก็มีโอกาสที่จะสืบพยานมีโอกาสที่จะไต่สวนแต่มันก็อีกระยะหนึ่งนะครับพอสักระยะหนึ่งผมคิดว่ามันก็ทำให้รัฐก็เป็นโอกาสของเพื่อไทยในการนะครับสะสมคะแนนนิยมความเชื่อมั่นเกิดขึ้นสมมติว่าถ้าก้าวไกลโดนยื้อไปอีกสักสองสามเดือนเนี่ยนโยบายของเพื่อไทยหลังจากนี้ต้องนะครับมีความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนรูปธรรมนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับคุณทักษิณช่วยกลุ่มสภาพทางการเมืองได้แล้ว คุณเศรษฐาเพียงแค่ขับเคลื่อนนโยบายหลักๆของรัฐบาลให้เป็นผลในรูปธรรมและพอสมมุตินะถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลนะครับโดนยุบจริงๆในขณะที่รัฐบาลกำลังเข้าปี 2เศษๆกระแสรัฐบาลนะครับเกิดขึ้นบ้างเนี่ยแล้วอำนาจของลุงในป่าหรือลุงในเมืองมันทุเลาเบาบางหรือหมดสิ้นไปเนี่ยยุบสภาก็จะเป็นทางหนึ่งที่นะเพื่อไทยจะสามารถรักษาคะแนนนิยมหรือว่าสามารถที่จะมีโอกาสตั้งรัฐบาลสมัยหน้าอีกได้ครับอ๋อครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ท้ายที่สุดแล้วเกมการเมืองเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่บอกว่าอาจารย์บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาสามารถคุมเกมอำนาจทั้งหมดแล้วท้ายที่สุดแล้วมันจะมีการสู้กันทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่พรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยไหมครับแล้วก็จะตีออบตีกินของพรรคการเมืองขนาดเล็กโดยเฉพาะพรรคที่ถูกตั้งขึ้นมาเรียกว่าพรรคเฉพาะกิจครับอาจารย์ครับครับคือของพรรคเพื่อไทยก้าวไกลนะครับมันก็ต้องสู้กันนะโดยเงื่อนไขของดิวหลักก็ต้องสู้กันแบบนี้ก่อนก็ต้องสู้กันแบบนี้แล้วก็พรรคเล็กๆก็อาจจะค่อยผลไปกับเพื่อไทยก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเราดูองคาพยพมันก็จะเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยครับแบบปัจจุบันแต่อำนาจการนำของรัฐบาลจะเข้มแข็งมากขึ้นเสถียรภาพจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะครับและอำนาจการต่อรองของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็จะน้อยลงแต่ยังคงมีนะเพื่อไทยก้าวไกลยังมีความจำเป็นกับเพื่อไทยผมว่าลึกๆนะให้มีสภาพแบบนี้เพื่อไทยได้เปรียบนะถึงแม้วันนั้นไม่มีก้าวไกลแต่ต้องการมีฝ่ายค้านนะถึงแม้ว่าจะตั้งใหม่ของก้าวไกลแต่มีสภาพอำนาจการนำน้อยกว่านะฮะเพื่อไทยเนี่ยผมว่าเพื่อไทยต้องการอันนี้เพราะว่าเขาประเมินแล้วพรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอย่างไรก็ไม่มีอำนาจนำที่จะสู้กับเขาได้ก็ต้องอยู่กับเขาและก็ได้รับการจัดสรรผลประโยชน์แบบธุรกิจการเมืองง่ายๆก็คือเอาตำแหน่งมาคำนวณโควต้าทำมันฟรีซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่นักการเมืองไทยที่เป็นกลุ่มทุนธุรกิจการเมืองเขาก็หวังสิ่งนี้อยู่แล้วอุดมการเขาเอาไว้หาเสียงแต่อุดมสมบูรณ์เขาไว้เอาไว้ต่อรองครับอาจารย์อาจารย์ครับแต่ว่าต้องถามประเด็นนี้ครับอาจารย์ว่าอย่างมุมมองอาจารย์วิเคราะห์ไหมครับว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง2เหตุการณ์ก็คือถ้าเหตุการณ์ยุบพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นจริงนะครับ1เนี่ยคือปัจจัยหลักและอีกประเด็นนึงเนี่ยก็คือการที่คุณทักษิณเนี่ยคดีได้รับการประกันตัวตามมาตรา112เนี่ย2เหตุการณ์เนี่ยถ้ามันผูกโยงกันเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมวลชนทั้งคนเสื้อแดงคนเสื้อส้มอะไรก็ดีอย่างที่เขาเรียกกันเนี่ยอาจารย์ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดเงื่อนไขกับการเลือกตั้งครั้งหน้ายังไงบ้างมั้ยครับอาจารย์ครับมีฮะผมคิดว่าหลังจากนี้ไปถ้าเราดูอาการทั่วไปคือในภาวะการต่อสู้กันระหว่างจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลในบางเรื่องมันมีลักษณะของเขาเรียกว่าแนวร่วมมุมกลับครับอย่างกรณีของคุณทักษิณที่ได้รับการประกันเมื่อวานใช่ไหมฮะนะครับถัดจากนั้นปั๊บนะครับก้าวไกลก็ดีนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ดีนักกิจกรรมทางการเมืองก็ดีก็ออกมาตั้งคำถามนะครับอย่างตรงไปตรงมาว่าผู้คุมขังคนอื่นๆเป็นประชาชนหรือไม่
เป็นมนุษย์หรือไม่ทำไมเขาเหล่านั้นจึงไม่ได้รับนะครับบรรทัดฐานเดียวกับคุณทักษิณซึ่งจริงอธิบายได้นะแต่เวลามองภาพรวมมันหลายๆอย่างมันก็มีข้อสงสัยอย่างเช่นกลัวจะหลบหนีทั้งที่หลายๆคนปัญญาที่หลบหนียังไม่มีเลยศาลบอกว่ากลัวจะหลบหนีปรากฏการณ์เหล่านี้มันทำให้เกิดสภาวะแนวร่วมมุ่งกับที่ทำให้เพื่อไทยเองก็อาจจะต้องเล่นเกมตามกระแสอย่างเช่นนะพูดตรงๆนะการพูดถึงเนี่ยโทษกรรมมาตรา112การเล่นการกระแสแบบนี้ด้านหนึ่งก็ทำให้เพื่อไทยได้ใจมวลชนนะครับที่เป็นต้มส้มว่าเพื่อไทยก็ไม่ได้นะครับเปลี่ยนจุดยืน 100% เรื่อง112ก็ถึงที่สุดแล้วเพื่อไทยก็ยังกลับมาคุยบนเงื่อนไขที่เคยคุยเอาไว้แน่นอนลึกๆแล้วก็คุณทักษิณโดนด้วยนะครับอันนี้ก็จะไปปรากฏในกฎหมายเรื่องโทษกรรมใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าใช่ครับหลังจากดูแล้วสิ่งที่ทางคณะอนุกรรมการกำลังขับเคลื่อนอยู่เนี่ยก็จะมีข้อเสนอทั้งในเรื่องของการตั้งกรรมการนิรโทษแล้วก็ยังจะเปิดช่องทางจะมีการผสมผสานอีกต่างหากอาจารย์ครับแต่ว่าประเด็นนึงครับอาจารย์ที่ครับประเด็นนึงที่ต้องเรียนถามอาจารย์ก็คืออาจารย์ครับสิ่งที่คุณทักษิณได้เมื่อวานโดยเฉพาะยิ่งการได้รับประกันตัวตามมาตรา111เนี่ยไอ้112เนี่ยมันต้องแลกด้วยอะไรไหมครับอาจารย์ครับเพราะอย่างที่อาจารย์เกริ่นเอาไว้ว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นผู้ต้องขังหรือผู้ต้องหาในคดีมาตรา112เนี่ยยังอยู่ในเรือนจำนี่เยอะมากครับอาจารย์ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ไปยื่นขอประกันตัวผู้ต้องขังในคดีทางการเมืองและมาตรา112เนี่ย12คนปรากฏว่าได้รับการประกันตัว1คนที่รับการประกันตัว1คนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีการพิจารณาวันเดียวคุณทักษิณก็อาจารย์ก็เลยได้รับการประกันตัวอีก11เนี่ยก็ยังอยู่ยังไม่รู้เพราะว่าเห็นในข่าวบอกว่าจะมีการให้ทางศาลยื่นอุทธรณ์ต่อไปอาจารย์ครับครับมันต้องแลกมาไหมครับอาจารย์ครับสำหรับเรื่องนี้ฮะในถ้าเรามองจากกรอบแนวคิดการเมืองของชนชั้นนำการที่ชนชั้นนำทางการเมืองจะได้สิ่งใดได้สิ่งนั้นนะครับต้องแลกเปลี่ยนนะครับจนทำให้ฝั่งหนึ่งนั้นเกิดรู้สึกว่าตัวเองก็รับได้ต่อเงื่อนไขนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีในข้อที่1ข้อที่2นะครับเรื่องกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องถุงขนมเนี่ยอันนี้ต้องบอกตรงๆว่านะกราบใดที่ไม่มีพยานหลักฐานนะครับแต่ต่อให้มากกว่านั้นนะครับก็ไม่มีผลหรอกครับต่อให้มากกว่านั้นก็ไม่มีผลกราบใดที่ไม่มีพยานหลักฐานในเชิงประจักษ์นะครับในส่วนที่3นะครับผลออกมาเป็นยังไงผมคิดว่านะครับทุกคนยอมรับนะครับการยืนการตัดสินใจของศาลท่านนะการพิจารณาของศาลท่านแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับเราเห็นได้จากข้อวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคม อันนั้นคือราคาที่กระบวนการยุติธรรมต้องจ่ายครับครับครับอาจารย์ถ้าให้อาจารย์คาดการณ์นะคือเราไม่ได้ไปก้าวล่วงอำนาจของศาลนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะได้ไปต่อหรือเปล่ารวมทั้งกรณีของก้าวไกลอาจารย์คิดว่าก้าวไกลยังไงก็น่าจะไม่ได้ไปต่อใช่ไหมอาจารย์ครับถ้าฟังจากคือผมถ้าดูจากเรียกว่านะครับภูมิทัศน์ทางการเมืององค์ทัพทางการเมืองนะครับโดยเงื่อนไขหลักในการสู้ก้าวไกลนะครับเป็นสมมติฐานเนี่ยผมเรียกคุณเศรษฐายังต้องได้ไปต่อยังต้องได้ไปต่อเพราะว่าถ้าคุณเศรษฐาหลุดนะครับอำนาจที่จะเปลี่ยนขั้วมันไม่สามารถเปลี่ยนได้แน่นอนณเวลานี้นะครับก็ดูแล้วนะกลุ่มคนในป่าก็ไม่สามารถรวมส.ส.ได้เกิน250แล้วบวกกับก้าวไกลไม่ยุบตอนนี้จะกว้านซื้อสอสอได้ยังไงนะประการต่อมาผมข้อต่อรองหนึ่งต้องฮะถ้าจะให้นะคุณทักษิณต่อสู้ก้าวไกลจะต้องไม่ใช่คุณอุ้งอิงในเวลานี้ผมเป็นอย่างนั้นปั๊บมันต้องทำให้คุณเศรษฐาอยู่ต่อนะครับอย่างน้อยก็มีอาจารย์วิษณุนะครับคอยเป็นที่ปรึกษาคอยดูแลเรื่องข้อกฎหมายคอยดูแลอะไรหลายๆอย่างให้เพื่อให้คุณเศรษฐาสามารถที่ขับเคลื่อนนโยบายในการฟื้นคะแนนนิยมนะผมก็ยังได้ไปต่อแล้วก็คลายความกังวลใจผมเคยคุยกับพี่ประจักษ์กับคุณปัญญาว่ามันจะมีงานการแบ่งงานการทำระหว่างคุณเศรษฐาในฐานะผู้นำการบริหารราชการแผ่นดินกับคุณทักษิณในฐานะนายกในทางการเมืองมันจะตีคู่ขนาดกันไปแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้พอถึงจุดหนึ่งนะครับถ้าดูแล้วว่าคะแนนนิยมนะครับของรัฐบาลนะครับกับดูดีขึ้นนโยบายหลายๆอย่างกับเคลื่อนได้เสถียรภาพองคาพยพทางการเมืองนะฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าคุณทักษิณคุมสภาพได้หมดแล้วก็ตอนนั้นแหละยุบก้าวไกลได้เลยครับ
ครับอาจารย์ยุบก้าวไกลเพื่อให้ก้าวไกลเนี่ยครับครับอาจารย์ครับมีประเด็นหนึ่งที่เรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมกรณีของก้าวไกลครับอาจารย์คือเมื่อวานเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนอกจากจะให้มีการจัดส่งเอกสารนะครับสำหรับเข้าใจว่าน่าจะรวมทั้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยที่คุณเศรษฐาเนี่ยส่งชื่อเป็นพยานปากสำคัญนะครับอาจารย์และยังมีอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่ามีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2 1567มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้ด้วยอาจารย์ครับก็พยายามที่จะไปตรวจสอบนะครับว่าคดีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2 1567อันนี้ก็คือสำนวนไต่สวนตอนที่พรรคก้าวไกลเนี่ยใช้ประเด็นการแก้ไขมาตรา112หาเสียงอาจารย์ครับคือถ้าเกิดว่าจับอันนี้มาพ่วงไว้นะในคดีที่ทางก้าวไกลจะต้องเจอกับเรื่องคดียุบพรรคด้วยเนี่ยมันจะยิ่งไม่เป็นคุณกับเพื่อไทยกับก้าวไกลเลยนะครับอาจารย์ถ้าเป็นไปตามนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าคือเอานะครับสิ่งที่นะครับวินิจฉัยก่อนหน้านี้ก็คือให้ก้าวไกลหยุดปฏิบัติซึ่งเขาหยุดปฏิบัติแล้วเขาหยุดแล้วเขาเอานโยบายอะไรออกแล้วแต่กลัวเอาสิ่งนั้นนะมาเป็นนะครับคำร้องส่วนหนึ่งของคำร้องเนี่ยขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้ก้าวไกลก็ผมคิดว่าก็หนักอยู่นะแต่อย่างไรก็ดีนะมันยังไม่ยุบง่ายๆตอนนี้ครับมันต้องมีการต่อสู้กันในกระบวนการทางเทคนิคกฎหมายตอนนี้มันเป็นเรื่องทางเทคนิคทางกฎหมายแล้วว่าสิ่งที่กกต.ไปยื่นนะครับยุบพรรคก้าวไกลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะมันมีวิธีการกรรมวิธีกระบวนการมันอยู่แต่ถ้าไปดูแล้วกรรมวิธีและกระบวนการเหล่านั้นมันก็ถูกข้ามไปฮะอันนั้นมันจะเป็นเทคนิคทางกฎหมายแล้วมันก็จะไปลงตัวกับเงื่อนไขทางการเมืองที่ถ้ายุบตอนนี้มันก็อาจจะทำให้นะครับมันคือเพื่อไทยยังไม่พร้อมครับยุบตอนนี้ปั๊บนะแล้วมันพอเธอไม่พร้อมอาจจะมีพรรคอื่นมาช้อนซื้อบรรดางูเห่าที่เขาเห็นแล้วว่าเขาอาจจะตัดสินใจไม่ไปต่อทางการเมืองมันก็ทำให้ยุงที่ต้องการที่จะนะครับสร้างปัญหาอย่างที่คุณทักษิณบอกอาจจะมีกำลังขึ้นมาแล้วมันทำให้กลุ่มชนชั้นนำในปีกนะครับอำนาจเดิมกับทักษิณเนี่ยมันก็จะทะเลาะกันเองจนอาจจะเพี้ยงพังก้าวไกลได้ในระยะครับอาจารย์ครับแต่วันนี้ในส่วนของพรรคก้าวไกลเองก็ดีนะครับอาจารย์ที่เขายังเชื่อมั่นและมั่นใจว่า9ข้อที่มาเปิดฉากทัศน์ก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นข้อต่อสู้เกี่ยวกับคดียุบพรรคได้เนี่ยอาจารย์ดูแล้วทั้งหมด9ข้อเนี่ยมันมีความเป็นจริงได้มากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับซึ่งจะสามารถผมว่ามีผลนะก็คือครับมีผลนะเพราะไม่อย่างนั้นนะครับศาลท่านคงจะไม่เรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากกกต.ก็คือมันมีผลที่ทำให้ศาลต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับจากนะครับข้อสังเกตของคุณพิธาของพรรคก้าวไกลใน9ข้อนั้นนะครับอันนี้คือทางเทคนิคทางกฎหมายใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับล้วนๆเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมายล้วนเลยครับครับครับอาจารย์ครับวันนี้314เสียงไม่เกิดแรงกระเพื่อมแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วเอาอนาคตเนี่ยแข่งนี้ไปครับแต่อนาคตเนี่ยเขาพยายามมองแล้วว่าเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้ามาอันดับหนึ่งเนี่ยแต่โอเคเอาล่ะถ้าคะแนนเสียงไม่พอเนี่ยจะดึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยความเป็นไปได้มันจะมีไหมครับว่าพรรคภูมิใจไทยจะแตกคอกับพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยครับอาจารย์ครับถ้าจุดยืนทางการเมืองผมว่ายังไงก็ไปด้วยกันไม่ได้ครับนะครับเพียงแค่คำว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คำเดียวเรื่องเนี่ยครับภูมิใจไทยก็ไม่เอาเลยครับครับอาจารย์ครับงั้นโอกาสที่จะพักก้าวไกลก็จะเป็นพักโดดเดี่ยวเหมือนเดิมก็มีโอกาสใช่ไหมครับอาจารย์ผมมองอย่างนั้นนะผมประเมินอย่างนั้นนะผมประเมินอย่างนั้นว่าถึงแม้ทุกพักไปแต่กระแสยังอยู่ความเชื่อมั่นศรัทธายังอยู่แต่ถ้าจะตั้งรัฐบาลนะครับกับภูมิใจไทยเนี่ยผมคิดว่าโอกาสน้อยกว่าตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยสมัยหน้าอ๋อครับอาจารย์เพราะว่ามันติดเรื่องมาตรา112ใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าใช่ครับพักร่วมรัฐบาลณปัจจุบันซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจเดิมเนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่าไม่เอา112ใช่ครับและวิธีการทำงานทางการเมืองนะผมคิดว่าเพราะว่าก้าวไกลมันเป็นที่รับรู้กับทางสังคมว่ามันตั้งอยู่บนแนวคิดเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองแหละนโยบายก็เปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็ทำงานการเมืองที่ไม่ได้เป็นแบบธุรกิจการเมืองแบบนี้ฮะพรรคการเมืองใครที่มีอยู่เขาก็ไม่โอเคแล้วครับแต่ในขณะเดียวกันเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยเขามองตากันรู้ใจกับการทำเงินทำงานการเมืองลักษณะนี้ครับคือก็เคลียร์ง่ายกว่าครับสรุปแล้วโอกาสเดียวคือ
พรรคก้าวไกลนี่ต้องได้เสียงอย่างถล่มทลายในสภาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับตั้งรัฐบาล250ครับนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าโอเคละหลังจากนี้ไปถ้าฝ่ายอำนาจเก่าต้องการที่จะให้เพื่อไทยในการตั้งหลักได้นะครับมีคะแนนนิยมที่สูงขึ้นคุณทักษิณกลุ่มสภาพได้ก้าวไกลโดนยุบพักไปก้าวไกลมีอย่างเดียวก็คือสร้างพักใหม่แล้วก็ทำให้ได้เกิน250ตั้งรัฐบาลพักเดียวอาจจะมีพักเล็กพักน้อยที่เป็นพักทางเลือกนะครับเพิ่มขึ้นผมคิดว่าอย่างนี้อาจจะเป็นทางเลือกแต่ไม่แน่นะเพราะว่ากระแสของก้าวไกลต้องยอมรับว่าคะแนนนิยมเขาก็สูงมากในคนหนุ่มคนสาวในหมู่ประชาชนชั้นกลางเนี่ยครับเพราะว่าโพล่าสุดเนี่ยก็ยังไงก็ยังไม่ตกนะครับอาจารย์ถ้าก้าวไกลต้องไม่ตกครับไม่ตกนี่คือจุดแข็งของเขาครับอาจารย์ถามอีกสักคำถามนึงอาจารย์ครับเรื่องสวครับอาจารย์คือ26นี่ยังไงก็ต้องเดินหน้าต่ออาจารย์ครับแล้วสิ่งที่เราได้เห็นโฉมหน้าของสววันที่26เนี่ยอาจารย์มันจะเป็นยังไงครับแล้วก็สวกลุ่มนี้จะเชื่อมโยงจะสายตรงหรือว่าจะฟังใครอาจารย์คือถ้าผมที่ประเมินเมื่อกี้ครับว่าถ้าดูรูปลักษณ์การทำงานของคุณทักษิณคุณทักษิณต้องการความได้เปรียบและก็คุมสภาพได้หมดเพราะฉะนั้นนะฮะจึงไม่แปลกที่เราแต่จะเห็นความพยายามของบรรดาพรรคการเมืองใหญ่กลุ่มบ้านใหญ่นะครับที่เป็นกลุ่มเดียวกับพรรคการเมืองใหญ่พยายามส่งคนของตัวเองลงสมัครสวได้มากที่สุดเพราะเขาต้องการคุมสภาพสวให้ได้ด้วยถึงแม้กระทั่งบางคนเสนอชื่อเลยนะมีการวิเคราะห์ไปถึงประธานวุฒิสมาชิกแล้วครับคืออย่างไรเสียผลที่ออกมาผมเชื่อว่าจะมีนะครับสวในเครือข่ายของพรรคการเมืองนะครับเยอะนะซึ่งกลุ่มนี้ก็ยังสามารถคุยกันได้กับสวอำนาจเก่าและเพื่อความชอบธรรมเพื่อความสวยงามของสวก็จะมีสวของก้าวไกลอยู่บ้างสวของภาคประชาชนอยู่บ้างแต่ต้องไม่เกิน60ถามว่าทำไมไม่เกิน60 70เพราะมันจะมีผลต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าความหวังที่จะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเริ่มจากมาตรา256เนี่ยก็ยังลำบากอยู่ใช่ไหมอาจารย์ยังลำบากอยู่เพราะได้ภายใต้เงื่อนไขการเมืองแบบนี้ครับก็คือหลังจากนี้ไปมันก็จะกระบวนการประชาธิปไตยแบบไทยๆก็จะดำเนินไปมีความชอบธรรมนะครับแต่พอดูรายละเอียดแล้วก็มันจะมีปัญหาแบบนี้คือมีความชอบธรรมถ้าดูจากที่มาที่ไปแต่ดูความสัมพันธ์ภายในมันก็จะเหมือนกับสภาพการเมืองไทยปกติครับอาจารย์ครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปอาจารย์สวชุดใหม่เนี่ยคือนอกจากอาจจะมีสายสัมพันธ์ในฐานะของกลุ่มบ้านใหญ่หรือว่ากลุ่มที่มีอิทธิพลทางการเมืองซึ่งอาจจะลิงก์ไปถึงคนที่มีอำนาจเต็มในพรรคเพื่อไทยนะครับอาจารย์แล้วยังจะเชื่อมไปถึงกลุ่มอีลิตได้ไหมครับอาจารย์เขายังประสานประโยชน์กันตรงนี้ได้ไหมครับแน่นอนครับเพราะว่ากลุ่มชนชั้นนำนะครับเขาอยู่ทุกข้างที่ชนะเขาไม่ได้เลือกข้างอ่ะคือตอนนี้ไอ้กลุ่มชนชั้นนำในเกมการเมืองระดับกรองไม่ว่าจะเป็นนะฮะลุงในป่าลุงในเมืองกับลุงในบ้านจันเนี่ยเขาไม่ลงตัวกันนะแต่ในกลุ่มชนชั้นนำจริงๆอ่ะเขาอยู่เขาเลือกข้างแต่เลือกข้างชนะเขาไม่เลือกข้างไหนชัดเจนเลยครับอ๋อครับอาจารย์ครับถึงว่าสิเขาอยู่เบื้องหลังได้ตลอดอาจารย์เพราะว่าเลือกข้างฝ่ายชนะใช่ครับนี่คือใช่ครับก็คือที่คือธรรมชาติของการเมืองไทยครับเขาหลายคนบอกว่าไม่รับเขาเลือกข้างแต่เลือกข้างชนะครับเขาอยู่ทุกข้างขอให้ตัวเองนั้นขอให้นะทั้งหมดเนี่ยอย่าทำลายกระทบกับสถานะผลประโยชน์แต่แม้เขาจะรู้สึกกังวลใจมากกับก้าวไกลเพราะก้าวไกลมีข้อเสนอไปกระทบผลประโยชน์ครับอาจารย์ครับแต่ลุงในป่าลุงในเมืองลุงในบ้านจันเขาไม่พูดเขาไม่ทำให้กระทบกับผลประโยชน์ไงฮะแค่นี้ไง